www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมเวพาเพลินค่ะเรายังอยู่กันที่หน้าตู้ประจำการของดิฉันนะคะฝั่งนี้จบไปแล้วเซ็กซี่มาที่ฝั่งนี้บ้างค่ะฝั่งนี้เป็นสายเซ็กซี่ฝั่งนี้เป็นสายน่ารักค่ะดูกุ๊กกิ๊กไม่มีอะไรน่ารักทั้งนั้นในของทั้งหมดที่พูดมานะคะบนสุดจริงๆแล้วเขาเป็นการโคออร์ดิเนตกับพี่คนข้างๆกันนะคะก็คืองานตาที่เหลือและตาก็ที่ยังเหลือฝั่งนี้จะประสบกับครีมอายแชโดว์ค่อนข้างเยอะนะคะในอันนี้มีทั้งอันนี้ของซิกมาตอนนั้นที่ออกมานะคะตอนสมัยซิกมายังดังอยู่ก็มีครีมของอุ้ยอันนี้พิกเมนต์เนาะของเอลามาสก้าใช่ๆลิควิดเมทัลอะไรอย่างนี้ต่างๆก็เบเนฟิตนิดหน่อยบ๊อบบี้บราวน์นิดๆนะคะลองแวร์เจลแชโดว์อะไรอย่างนี้Maybelline 24 hour color tattooนะคะแล้วก็มี Armani มี Dior Show อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าต้องมีงาน Illusion d'Ombre ของ Chanel Warning Chanel ค่ะ Illusion d'Ombre มี Warning นิดหน่อยค่ะถ้าเกิดอยู่มานานแล้วไม่ได้ใช้ขอแนะนำให้หยิบขึ้นมาแล้วเขย่าดูซิถ้ามีเสียงคุกคิกแปลว่าขยับหรือว่ามีการหดตัวเพราะว่าบ้านเรามันร้อนนะคะผลิตภัณฑ์ประเภทครีมอายแชโดว์เนี่ยบางทีมันมีการแบบคุณเคยเจอไหมที่แบบซื้อมาแล้วทำไมแบบเหมือนไลเนอร์มันหดตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ระวังมันจะร่วงออกมาแล้วก็มีพวกแบบอายไพรเมอร์ต่างๆ Kiko Urban Decay Too Faced แล้วก็ L'Oreal NYXแล้วก็นอกเหนือจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบครีมอายแชโดว์ที่เป็นลักษณะแท่งแบบนี้ก็มีหลายเจ้าค่ะมี3มี Sephora มี Too Faced Bobbi Brown Laura Mercier อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นเวลาที่เราต้องการจะแต่งตาให้มันแบบสีจัดขึ้นแล้วเราอยากจะมีเบสก็ส่วนใหญ่โมเมก็จะมักจะใช้ครีมเบสที่เป็นสีที่เข้ากันกับสีอายแชโดว์นะคะแผนกนี้ก็จะมีงานพาเลตเหลืออีกนิดหน่อยก็มีอันนี้เฉยๆนะแต่ว่าก็มีแล้วก็สนุกดีแต่ว่าถามว่าคุณภาพเทียบเท่าชาวบ้านไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นเหมือนเซตที่ออกมาช่วงฮอลิเดย์แต่เราเห็นว่าที่บูธยังมีอยู่นะคะ Soap and Glory เผื่อใครแบบอยากไปลองเล่นดูช็อกโกแลตพาเลตจาก Too Faced แล้วก็ Semi Sweet Chocolate Palette Laura Mercier ที่เป็นอันเนี้ยที่ออกมาเป็น Special Edition แต่ตอนนี้เขาเอามาออกใหม่อีกครั้งนึงแล้วนะคะตอนนั้นมันมาสำหรับคริสต์มาสอย่างเดียวเมื่อปี2014เข้า2015เอ๊ะไม่ใช่2013เข้า2014แล้วก็ Smashbox Full Exposure Palette Narcissist อันนี้ที่หลายๆคนวีดแล้วก็ล่าสุดก็จะมีงาน L'Oreal Le Palette Nude 1และ2เป็นสีนูดธรรมดาแล้วก็สีเบจRosé กับเบจนะคะก็จะมาในหน้าตาแบบนี้ที่เราเห็นกันการตามมาของพาเลตนูดจำนวนมากที่เราคงไม่ต้องแต่งตาอย่างอื่นกันแล้วในชีวิตนี้ล่าสุดบ้านพี่เมืองน้องอย่าง YSL ก็มีงานพาเลตหน้าตาคล้ายๆกันออกมาเหมือนกันอันนี้เป็นทักซีโดพาเลตนะคะก็จะเป็นงานสมุกนิดนึงมีพาเลตพิเศษของเกิร์ลแลงที่เป็นขายในสนามบินเท่านั้นตอนนั้นนะคะเป็นครึ่งนึงเป็นบรอนเซอร์แล้วก็ข้างล่างเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะเป็นเทราคอตต้าพาเลตมี Giorgio Armani Eyes to Kill ก็จะเป็นงานนี้ไงงานแบบสีม่วงๆ Armani Eyeshadow เป็นของดีนะChanel ที่ตอนนั้นได้แกะของลองเลยกันไปมี Toledo พาเลตเพราะสีแสบดีจาก MAC ยังไม่เคยใช้เลยสิ่งที่คุณควรมีนั้นได้แก่พี่คนนี้ Stila พาเลตที่เป็น Matte Palette คนนี้นะคะนี่คือ Mine Palette แล้วก็ Stila ที่เอ้ยไม่ใช่ Stila Tarte ที่ตอนนั้นเกือบตบกันไปนะคะ B Magnificent ก่อนที่จะออกไอ้ Matte Palette มาเขาก็ชิมลางด้วยการทำ Palette นี้นะคะแล้วก็ตบกันตายจริงๆด้วยดูค่อนข้างหลายคนค่อนข้างเหนื่อยกับการหาของกันอยู่พอสมควรอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ควรลงทุนสำหรับใครที่ไม่ใช่ควรลงทุนดิควรไปแบบหามาเล่นตลกๆเพราะว่าราคาดีแล้วก็เป็นของดีด้วยนะคะcollection eyes uncovered yeah eyes uncovered มีพาเลตที่เป็นสีน้ำตาลธรรมดาอันนี้นะคะอันนี้คือ nude palette ธรรมดา
กับอีกอันที่เป็น Nude Grey Palette นะคะแนะนำ Nude Grey มากกว่าเพราะว่าเอาจริงแล้วพี่คนนี้สวยกว่าพี่คนนี้เฮ้ยนิดเดียวอ๋อนี่มีงานคนดีไม่มีที่อยู่เมื่อกี้นี้ก็เลยมาอยู่ตรงนี้Lorac Pro Mega ก็จะมีสีแซบๆมากมายมีแล้วก็ใช้ไปได้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าเลยทีเดียวอันนี้คืองานคิ้วน่ารักน่ารักไม่มากไม่มายเพราะว่าคุณอาจจะพอทราบอยู่ว่าเราเป็นคนเสพติดดินสอเขียนคิ้วอยู่แค่ไม่กี่อันนะคะแต่เราจะมีมาสคาร่าคิ้วค่อนข้างเยอะเพราะเรารู้สึกว่ามันช่วยให้เราเปลี่ยนลุคคิ้วของเราไปได้นู่นนั่นนี่มากมายดินสอจริงๆเราก็จะมีตั้งแต่ Benefit L'Oreal Kiko ก็เป็นอันที่เราชอบอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ยากหน่อยตรงที่ต้องเหลานะคะมีสเปรย์ของ Cos Look แต่อันนี้เป็นสีซอฟต์บราวน์ซึ่งตอนนี้ผมเราสีเข้มเกินไปแล้วก็เลยไปใช้แบบสีน้ำตาลเข้มอีกอันนึงแล้วก็มี Case Designing Brow End แต่ว่าอันนี้เป็นสีเข้มขึ้นมากว่าอันที่เราใช้อยู่เป็นประจำนะคะ3เล็กไปไหนเกอร์แลงหน้าตาเหมือนพี่เคสไม่มีผิดเพี้ยนอาจจะมีสีไฮไลท์เพิ่มเข้ามาอีกอันนึง Benefit Browsinggานพวกบรรดามาสคาร่าคิ้วก็จะประกอบไปด้วยหลักๆแล้วก็คือ Prolong Wear Waterproof ของ MAC นะคะที่มีครบทุกสีเลยตั้งแต่แบบงานสายเป็นคนผมสีออกบลอนด์ผมน้ำตาลแดงน้ำตาลธรรมดาน้ำตาลเข้ม Anastasia Beverly Hills มีแบบใสแล้วก็แบบสี L'Oreal ก็มี2สีเหมือนกันที่ตอนนั้นที่เพิ่งออกมาที่เป็น Brow Artist Plumper สุดท้ายอ๋อ MAC อีกอันมีอันใสด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Brow Drama อันนี้เป็นแบบเหมือนจะเป็นใสแต่ว่าเป็นอันของที่เมกาเป็น Maybelline บ้านเขาจะเรียกอันนี้ว่า Brow Drama แต่ของเราจะเป็น Fashion Brow นะจริงแล้วเอเชียออกแอปพลิเคเตอร์แบบนี้มาก่อนนะฝรั่งตอนแรกยังไม่เข้าใจคิ้วจบไปมาสคาร่าจำนวนมากไม่พูดถึงมากนักประกอบไปด้วย My Favorite ก็มีลังโคม Charlotte Tilbury L'Oreal มีอันที่ไม่วาวมากคือแกะแล้ว Tarte อันนี้ก็เลิศ Splash Light Camera Splashes I forgot I have a lot of things ประมาณนี้แหละนอกเหนือจากนั้นก็น่ามากมาอ๋อ Roller Lash ไง Benefit นี่ฮะ Happyขนตามีนิดหน่อยเพราะว่าหลังๆมานี้เราใช้ขนตาตนขนตาของเราคือขนตา Lash Lash แหกขนตา Lash Lash เยอะเป็นพิเศษนะคะก็ก่อนหน้านี้ก็มีสิ่งที่ซื้อเก็บไว้อันนี้มีแอบมีขนตาคุณแม่อยู่นิดนึงนะคะเฟียดไว้ป้อมวินิตมีพวกงานแฟนซีตลกต่างๆคือ Paper Self นี่เป็นเหมือนขนตาแบบงานแฟนซีค่ะอันนี้คือเป็นกระดาษนะคะก็จะมีอันนี้เป็นเหมือนงานสัตว์ป่าอะไรต่างๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นงานแบบลายฉลุลายลูกไม้ฮาโลวีนไม้แมงมุมอันนี้ลูกไม้ขึ้นไปอีกเป็นลายนี้เลยเดี๋ยวเอาไว้ใกล้ละเดี๋ยวได้ใช้ฮาโลวีนมาละมีซิงเกิล Lashes ของ Catrice แล้วก็ Benefit นะคะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเป็นคนชอบงานแบบแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็มีแบรนด์อีกแบรนด์นึงที่เราชอบนะคะก็คือ House of Lashes แต่ว่าพอได้มาทำขนตามิงของตัวเองก็เลยรู้สึกว่าขนตาที่เป็นซินเทติกมันหนักเกินไปแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ติดเมื่อก่อนบ้าคลั่งซื้อมาเป็นชุดๆเก็บไว้ก่อนเผื่อมาดามมดมาเป็นแขกแต่ก็เล็กไปสำหรับมาดามอีกอะกาวก็มีกาวคุณแม่ป้อมมีกาว DUP แล้วก็มีกาวดูโอนะคะแอบอยู่ในนี้ครบทุกเจ้าที่เราต้องการแฮปปี้ไลเนอร์ค่ะแยกกันง่ายๆก็คืองานไลเนอร์สีแฟนซีที่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น3 Urban Decay MAC Kiko ประมาณนี้นะคะแล้วก็มีพวกอันที่ออกมาเฉพาะช่วงที่เป็นแบบ Glitter Glaze Top Coat ของ Too Faced มี Glitter Liner Heavy Metal ของ Urban Decay มีงานจิกหัวตาของ Itudi อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะมากส่วนฝั่งนี้จะเป็น Eyeliner ที่เป็นสีดำหมดเลยนะคะเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแล้วแต่มีL'Oreal, Maybelline, Charlotte Tilbury, Benefit, Urban Decay, Soap and Glory อะไรประมาณนี้อ๋อมี Smashbox แล้วก็มี Remo ด้วยแล้วก็จะมีพวกอันนี้เป็นของ Tarte นะคะ Tarte Clay Pot Amazonian Clay Waterproof Liner ซึ่งต้องใช้กับแปรงของเขานะคะแต่มีมาหลายสีเหมือนกันค่ะก็จะมีม่วงน้ำตาล Bronze ดำเลยแล้วก็อั
ันนี้ก็เป็นของ Bobbi Brown นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไลเนอร์ตัวใหม่ของ Tarte เหมือนกันนะคะไลเนอร์เราจริงเราเสพติดอยู่แค่ไม่กี่ยี่ห้อเราก็เลยมักจะซื้อของเดิมรีฟิลมากกว่าสำหรับในส่วนของไลเนอร์สีดำนะคะจะไม่ค่อยได้ทดลองของใหม่มากนักเพราะไม่มีอะไรน่าเกลียดเท่ากันที่อายไลเนอร์ไหลเอิกไฮไลท์คุณอาจจะคิดว่าเราเป็นคนที่มีไฮไลท์เยอะจริงๆแล้วมันน้อยมากถ้าเทียบกับบรอนเซอร์นะจะเอาไปเทียบกันทำไมไฮไลท์รุ่นแรกไฮบีมทำไมมีไฮบีมเก่าและไฮบีมใหม่เก็บไปขวดหนึ่งเหมือนมีแล้วไฮบีมมีหลายขวดซันบีมฮะงานบรอนซ์ลิควิดอีกก็มีอันนี้เป็นสเปเชียลเอดิชั่นนะคะเป็นเหมือนจะแบบซัมเมอร์ปีที่แล้วปะไฟร์ลัสนะคะจากทอมฟอร์ดสกินอิลูมิเนเตอร์เอาไว้ผสมกระรองพื้นก็ได้หรือว่าลงเป็นไฮไลท์เฉยๆก็ได้อันนี้ยังเป็นแพคเกจจิ้งเก่าอยู่เลยดูสิฟลูอิดเชียร์จากอาร์มานี่ค่ะครีมไฮไลเตอร์จากแมคริริแมรี่ลูมานายเซอร์ You can see my highlight from space อันนี้ว่าจะลองเลยหยิบมาลองเขาส่งมาให้ Catrice Sun Glow ยังไม่ได้ลองพี่คนนี้ดีพี่คนนี้ดูเบาๆแต่มีเหตุผล Soap and Glory Glow All Out More like a finishing powder มากกว่านะคะคือดูไม่ได้เป็นแบบไฮไลท์สำหรับเฉพาะที่แต่เหมือนกันปัดทั่วหน้าให้ผิวดูแบบแน่นอนว่างานไฮไลท์ของเราต้องประกอบไปด้วยงาน Meteorites และ Meteorites ครบทุกสีตั้งแต่สี Limited และไม่ Limited พี่คนนี้ดีนะแต่เคยหลุดออกจากกระป๋องมาต้องระวังนิดนึงไม่กล้าใช้อีกเลยซินเดอเรลล่านี่นี่นั่นนี่ไงซื้อพอตลับ Meteorites Press Oh I forgot I have you guys Estee Lauder The craziness of Estee Lauder Shimmer ไม่กล้าใช้งูตัวนี้สวยจุงอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะเจ๊YSL อันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นงานเป็น finishing powder อันนี้ limited สวยไปหมดแหละอะไรที่มีอ่ะเรารักของเรามี RMK อันนี้ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันฟวยไม่กล้าใช้ฉันว่าเดี๋ยวหลายอย่างนะพูดไว้เลยจากใจว่าเดี๋ยวจะแจกหลายอย่างมากเพราะจะเป็นการแบบว่า make up graveyard จะมีการสลัดทุกอย่างทิ้งสักครู่เพื่อทำไมอุ้ยลืมไปเลยว่าเธอเคยดีกับฉันแค่ไหนลอร่าเมอร์เซียมี2อันด้วยชอบสีนี้มากกิ๊บลิมิเต็ดอีกคนนึงที่เคยดีกับเรามากๆ Dior Shimmer Powder ใครอ่ะใครอ่ะโอ้และนอกเหนือจากนั้นค่ะ Mineralize Skin Finish ต่างๆเริ่มด้วยคนที่รักเราแล้วเรารักเขามากๆ Soft and Gentle ฟวยโฟดๆหนูก็มีอีกหลายสีมากมายนะคะนี่เป็นสมาคม Mineralize Skin Finish แห่งประเทศไทยสมาคมหน้าวาวแห่งประเทศไทยนะคะเชิญพบได้ที่ชั้นนี้ค่ะก็จบไปสำหรับไฮไลท์ของเรานะคะเดี๋ยวโผล่หน้าดูแป๊บหน่อยโอ้ยแกเอ้ยคงจะต้องหยุดก่อนแล้วเพราะว่าปังปังปังตรงนี้เนี่ยเราต้องใช้เวลานิดนึงเราขาดแคตตาล็อกไหนไปคะคุณผู้ชมใช่ค่ะยาวเถอะไปก่อนสวัสดีค่ะ